วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีภาคอีสานวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และภาคใต้วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนของแต่ละภาคที่นำมาจัดแสดงพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกรวมทั้งเป็นการจัดงานมหกรรมครั้งแรกที่คณะศิลปินชาวเอเชียได้มาร่วมชุมนุมเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานั้นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักใคร่และเทิดทูนของพวกเราทุกคนพระองค์ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานอันมั่นคงที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรทั้งหลายได้ทรงริเริ่มโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์มหาศาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะในชนบทจนสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทยให้ดีขึ้นสำหรับในด้านวัฒนธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นเอกทัคคะในหลายๆด้านอาทิทรงเป็นนักดนตรีทรงเป็นจิตรกรและทรงเชี่ยวชาญในศิลปะสาขาอื่นๆอีกนานับประการสมกับเป็นอัครศิลปินโดยแท้ดังนั้นการที่สภาองค์การมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติภาคเอเชียได้จัดงานมหกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีมหามงคลทั้งสองวโรกาสดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยผมขอขอบคุณอย่างสูงต่อทุกท่านทุกหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชนรวมทั้งขอขอบคุณประเทศต่างๆที่ส่งคณะศิลปินมาเข้าร่วมในงานมหกรรมครั้งนี้บัดนี้ในเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชียครั้งที่หนึ่งและขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จในการทนุบำรุงวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชียให้คงอยู่ตลอดไปตลอดจนสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้สมดังวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชียครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นก็กดปุ่มปล่อยแปรป้ายชื่องานมหกรรมแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านวงแคนชุดใหญ่นะครับได้บรรเลงเพลงมหาฤกษ์แขนวงได้บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบไปแล้วแต่จากนั้นก็จะเป็นการแสดงของชุดต่างๆของแต่ละชาตินะครับซึ่งจะเริ่มแสดงประเภทละ3นาทีและท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้จะเป็นการแสดงของคณะนาฏศิลป์จากประเทศต่างๆ8ประเทศและการแสดงจาก4ภาคของประเทศไทยเนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชียครั้งที่1 His Excellency the Prime MinistersExcellencies, ladies and gentlemen. On the occasion of the first Asian Folklore Festival, the Prime Minister has announced that from now on, there will be a performance from eight countries.
and from the four regions of Thailand วัฒนธรรมพื้นบ้านของ the first one ประเทศต่างๆการแสดงชุดแรกจะเป็นการแสดงของคณะนาฏศิลป์พื้นบ้านยูนนานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมณฑลยูนนานเป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอาณาเขตจดพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้มีชนกลุ่มน้อยประมาณ25เผ่าพันธุ์การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงระบำพัดของชนชาวฮั่นการแสดงอันดับแรกนั้นเป็นการแสดงระบำพัดนะครับจากประเทศจีนยูนนานของที่ผลผลิตของจีนยูนนาน is a multinational provinceIn the People Republic of China, southwestern border, where about 25 minority groups live in compact communities. The Bong Can, the Bong dance, the fan dance, from the Han tribe. Ladies and gentlemen, the fan dance. This ก็เริ่มเดินออกจากลานหน้าหอประชุมใหญ่ก็เพื่อจะเป็นการเปิดการแสดงอันดับแรกเพื่อเป็นการแสดงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจากที่วงแคนได้เดินออกจากลานหน้าหอประชุมใหญ่ไปแล้วก็จะเป็นการแสดงอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นคณะนาฏศิลป์พื้นบ้านยูนนานก็คงจะเป็นระบำพัดก็เป็นการสาธิตอย่างละเล็กอย่างละน้อยเพียง3นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งการแสดงเต็มที่นั้นจะแสดงในค่ำคืนวันนี้หรือว่าทุกวันก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมมาชมได้นะครับหลังจบวงแคนไปแล้วก็เริ่มการแสดงของจีนครับซึ่งมณฑลยูนนานนั้นก็เป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอาณาเขตจดพรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีชนกลุ่มน้อยประมาณ25เผ่าด้วยกันรวมทั้งไปไตฮานียี่และก็เมียวชนเผ่าต่างๆในยูนนานนั้นร่ายรำในการแสดงพื้นบ้านอย่างสนุกสนานก็ยังไม่เริ่มนะครับการแสดงชุดแรกจากจีนก็ยังไม่เริ่มแสดงคณะนาฏศิลป์ยูนนานนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1950ก็มีนักแสดงในสังกัดประมาณ300คนก็เคยผ่านการแสดงในประเทศต่างๆหลายแห่งด้วยกันเช่นรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์รูมาเนียลักเซมเบิร์กเจโกสโลวาเกียอัลบาเนียพม่าญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็เคยมาแสดงที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2524นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งนาฏศิลป์จากยูนนานจะมาแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมกันที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมThank you.
ครับที่จบไปนั่นก็เป็นการแสดงคณะนาฏศิลป์พื้นบ้านอยู่นานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในชุดแรกก็ผ่านไปแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในการแสดงเป็นการโชว์เท่านั้นส่วนการแสดงแต่ละวันนั้นจะแสดงได้มากกว่านี้ต่อไปเป็นการแสดงของคณะก็มีหลายชุดด้วยกันครับจากจีนที่จัดมาในวันนี้เช่นระบำดอกไม้ระบำเสียงเพลียในป่าหินระบำสาวน้อยในพงไพรระบำคนเลี้ยงม้าระบำพัดซึ่งแสดงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ระบำรากบัวระบำทิเบตระบำแมวระบำนกยูงระบำทีนแล้วก็การแสดงดนตรีซึ่งจะมีเป็นประจำทุกวันนะครับOffers a rich repertoire of folk songs and dances. The following dance is Totori Kasa Odori, a rain request dance. การแสดงต่อไปเป็นการแสดงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ Tinkling bell umbrellas. Ladies and gentlemen, the Kato folk dance troupe in Totori Kasa Odori.Hero
ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นการแสดงและร้องเพลงเพื่อให้ได้ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวซึ่งก็แสดงโดยคณะนักร้องสมัครเล่นคณะนาฏศิลป์ทองแพจากสาธารณรัฐเกาหลีคณะนาฏศิลป์ทองแพจากสาธารณรัฐเกาหลีประกอบด้วยพระและแม่ชีในพระพุทธศาสนานิกายมหายานการแสดงมี2ชุดคือระบำฉาบเพื่ออวยชัยให้งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชียครั้งที่1ประสบความสำเร็จและระบำผีเสื้อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เกิดสิริมงคลในชีวิต The third performance is from the Pompeii ต่อไปก็เป็นการแสดงจากนาฏศิลป์สาธารณรัฐเกาหลีนะครับเป็นการแสดง2ชุดด้วยกันดังที่พิธีกรได้เรียนให้ทราบไปแล้วคือระบำฉาบกับระบำผีเสื้อก็ชุดละ15ชุดละ3นาทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้การแสดงได้รับชมกันได้ทั่วถึงแต่ว่าการแสดงจริงๆแล้วในค่ำคืนวันนี้ก็มีการแสดงหลายชุดด้วยกันการแสดงจากสาธารณรัฐเกาหลีในชุดระบำฉาบนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าพระซึ่งถือฉาบอันใหญ่โตไว้ในมือทั้งสองในขณะที่ร่ายรำนั้นจะยืนกวัดแกว่งหมุนไปมาเหนือที่ศาลลำดับต่อไปเป็นการแสดงของคณะนาฏศิลป์พื้นบ้านจากสายการบินมาเลเซียประเทศมาเลเซียคณะ
นาฏศิลป์จากมาเลเซียชุดนี้มีประสบการณ์การแสดงมาเป็นเวลานานการแสดงอันดับต่อไปจะเป็นการแสดงชื่อมาสรีเคอร์ชิงเป็นการแสดงในงานรื่นเริงและสนุกสนานเช่นงานแต่งงานและงานอื่นที่ชวนให้สุขสันต์มาสรีเคอร์ชิงได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าในกลุ่มอาหรับซึ่งเดินทางมาค้าขายบริเวณชายฝั่งมาเลเซียในสมัยโบราณ Next is the folk performance from the ต่อไปก็เป็นการแสดงจากมาเลเซียนะครับเป็นคณะนาฏศิลป์จากมาเลเซียคณะกัมพูลันพราดิมัสมาเลเซียThe performance will be the Masri Kershing, a folk dance normally performed on festive occasions like wedding or other happy occasions. This dance is to a certain extent influenced by Arab dance movements brought to Malaysia by Arab traders who called upon Malaysian coasts in the early days. แสดงเป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการแสดงชาติละ3นาทีเท่านั้นฟิลิปปินเนียนาจากประเทศฟิลิปปินส์การแสดงชื่อปังอะไลอาปตุงเป็นการแสดงลีลาของการเดินทางเรือของพรายทะเลรอบๆซัมโบงกาและโซโลซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ Our fifth performance is from the Filipiniana troupe from the PhilippinesTurned out to be the Pakistan troop instead. The Pakistan troop, in fact, presents a folk dance called Sindhi Jhumur from the province of Sindh. The twirling Jhumur dance is performed by village girls dressed in their swirling full-skirted costumes and jhumur. ขอประทานอภัยนะคะอันดับต่อไปเป็นการแสดงของปากีสถานนะคะจากเขตสินแสดงผู้หญิงชาวบ้านสวมเครื่องแต่งกายแบบปากีสถานครับท่านผู้ชมครับการแสดงทุก
นี่เป็นการแสดงของนาฏศิลป์ปากีสถานนะครับเป็นการแสดงจากปากีสถานคณะวัฒนธรรมจากประเทศปากีสถานก็เสนอรายการแสดงมากมายนะพี่ว่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ก็เป็นระบำต่างๆก็คงจะนำมาแสดงพอเป็นสังเขปเท่านั้นนะครับในตอนช่วงนีแสดงของปากีสถานก็จบลงไปแล้วครับฟิลิปปินส์จริงๆนะคะของคณะฟิลิปปินส์เนียนานะคะชื่อปังอะไรอาปตุงค่ะเป็นการแสดงลีลาของการเดินทางเรือของพรายทะเลรอบๆซัมโบงกาและเกาะโซโลซึ่งอยู่ทางภาคใต้สุดของประเทศฟิลิปปินส์ This performance is really the Filipina from the Philippines at last. The dance is called Pangalai Apatung. It depicts a sea voyage of the legendary sea nymphs who live around the waters of Zamboanga and Solo, two of the southernmost provinces of the Philippines. Ladies and gentlemen, at last, the Filipiniana in Pangalai Apatung. Thank you.
การแสดงที่ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมกันมากทีเดียวนะครับเป็นการเลี้ยงตัวบนกระบอกไม้ไผ่ต่อไปก็เป็นคิวของศรีลังกานะครับตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้ว The next performance is from the Mahaweli Sama Dance Troupe of Sri Lanka. The Mahaweli Sama Dance Troupe of Sri Lanka presents the Vase Dance as a traditional Kandyan dance ritual known as the Gohamba Kankariya.Which belongs to the hill country. Ladies and gentlemen, the Mahaweli Sama dance troupe from Sri Lanka. คณะการแสดงจากศรีลังกานะก็เป็นคณะการแสดงพื้นบ้านซึ่งประสบความสำเร็จมาอย่างมากแล้วนะครับในระดับนานาชาติก็มีลีลาการแสดงจากวิถีชีวิตประจำวันของคนพื้นเมืองนั่นเองนี่ก็คล้ายๆกับกลองแขกของเราThank you.
การแสดงจากศรีลังกาซึ่งเป็นนาฏศิลป์ที่ประสบความสำเร็จในการแสดงอย่างมากทีเดียวในระดับนานาชาติจากประเทศตุรกีตุรกีเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมหลายด้านซึ่งถ่ายทอดได้เห็นจากศิลปะการร่ายรำการแสดงชุดต่อไปนี้เรียกว่าคริกลาเอลีเป็นการแสดงจากเขตเทรสของตุรกีแสดงเรียงหน้ากระดานลีลาการเคลื่อนไหวในการแสดงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมีกลองสองใบและแตรทองเหลืองก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากเช่นเดียวกันกลองสองใบและแตรทองเหลืองสองชิ้นนั้นเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดง Our next folk performance is from the Trabzon Kültür Doneki Folk Dance Troupe from Turkey. Turkey is the birthplace and rich for many generations and has thus inherited a very rich tradition of folklore. The dance portrays the soul and the characteristics of the Turkish people. Kırklareli Eli is from the region of Thrace.It is a lively, quick-moving dance, usually performed in one single line. The feelings of bravery and heroism are clearly portrayed in the dance. Accompanying instruments are drums and surnas, or traditional brass trumpets. Ladies and gentlemen, the Çavuşoğlu from Turkey.
ครับนั่นก็เป็นการแสดงจากศิลปินตุรกีนะครับไปเห็นลีลาแปลกๆต่างๆจากวัฒนธรรมประเภทแปลกเครื่องดนตรีก็แสดงจากประเทศไทยนะคะมีกลองแล้วก็ปี่แอคคอร์ดิเอียนเป็นหลักนะครับในการแสดงประกอบต่อไปก็เป็นการแสดงศูนย์จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นการแสดงการฟ้อนเล็บแต่งกายแบบพื้นเมืองเหลือใช้ดอกเอื้องประดับที่มวยผมและจะฟ้อนส่วนมากในเวลากลางวัน Next is the nail danceFrom the cultural center หลังจากที่ชมการแสดงจากประเทศต่างๆทั้ง8ประเทศมาแล้วก็ชมการแสดงจากประเทศไทยบ้างนะครับท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นว่าการมีการแสดงหลายรสหลายชาติหลายแปลกครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้รับชมกันบ่อยนักโดยเฉพาะจากประเทศต่างๆซึ่งมาแสดงให้ชมในขณะที่ผ่านไปนี้การแสดงฟ้อนเล็บนั้นเป็นการแสดงของพื้นเมืองภาคเหนือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองเหนือโดยเฉพาะนะครับผู้แสดงและผู้ฟ้อนนั้นจะสวมเล็บทำด้วยทองเหลืองแล้วก็แต่งกายแบบพื้นเมืองเหนือใช้ดอกเอื้องประดับที่มวยผมส่วนมากก็จะฟ้อนในเวลากลางวันเท่านั้นนะครับThank you.
ไปแล้วนะครับการแสดงการฟ้อนเล็บจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของจังหวัดทางภาคใต้นะครับเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นการแสดงโนรากระบี่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอย่างละเล็กอย่างละน้อยสำหรับในวันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นก็จะมาชมกันอย่างเต็มอิ่มทีเดียวครับจากวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่14ทางภาคเหนือก็มีการแสดงหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเช่นมีการฟ้อนเทียนฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเสาไหมแล้วก็ชุดอีก้อเป็นต้นส่วนภาคใต้ก็เหมือนกันนะครับมีการแสดงต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างก็มาชมโนรากันสักชุดนะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการเล่นพื้นบ้านที่นิยมกันมากทีเดียวในภาคใต้ตอนกลางเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลากระบี่เป็นต้นNora, with a Southern Indian influence, is a typical Southern dance. ก็จะเห็นท่ารำอันอ่อนช้อยของโนราจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ Common characteristics of Southerners. The Southern dancers use a lot of muscular strength, sharp turns, and swift stops to strike a post in their dance. Their movements can be compared to the dancing sea during the monsoon season.This performance is to give pleasure and beauty of the traditional dance through the pictorial composition of the refinement and dynamic of movements. As a rule, Nora can be performed on any occasions except funerals. Ladies and gentlemen, Nora from the Cultural Center of the Nakhon Si Thammarat Province. ก็พร้อมครับแสดงได้
ธรรมราชก็ผ่านไปแล้วครับต่อจากนี้ไปก็พาท่านผู้ชมขึ้นไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้อยู่ในนัตตสินแต่อย่างใดเป็นความสนุกสนานธรรมดาบางทีก็ใช้ท่าทางจากสัตว์เช่นม้ามาล้อเลียนนับว่าเป็นการแสดงออกที่เน้นให้ถึงความเป็นผู้รักศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของคนในสมัยก่อนเพลงที่นิยมใช้ประกอบการรำเรียกว่าเพลงสวย Next we move to the northeast from the cultural center of Buriram province is the ancient grab dance or the old style ท่านผู้ชมครับขณะนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ของช่อง 5กำลังทำการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชียครั้งที่1ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติถนนรัชดาภิเษกซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้การแสดงต่อไปนั้นก็เป็นการแสดงจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Ancient Grab Dance from Buriram นะครับการไล่รำทั้งหญิงและชายจะถือกลับทั้งสองมือก็ใช้ท่าทางจากลีลาของสัตว์ต่างๆเช่นม้ามาล้อเรียนThank you.
ก็ผ่านไปแล้วครับจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการแสดงจากอีสานใต้ก็เป็นการแสดงผิดแผกแตกต่างไปจากทางด้านภาคอีสานอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนมากจะเป็นด้านจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ก็มักจะมีการแสดงการเล่นอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เช่นกันรึมต่างๆฝ่ายหญิงจงรำร่วมฝ่ายชายให้สัมพันธ์กับจังหวัดกลอง Our final performance is the drum dance. Traditionally, the Thais add the drum dance to the program of religious events in order to mark their happiness and joy in their marriage making.Men carrying long drums dance with female dancers. This dance is characterized by rapid movements accompanied by rhythmic measures of the drums. Ladies and gentlemen, the final performance, drum dance from the central region. ต่อไปก็เป็นของภาคกลางนะครับเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางรำกลองยาวท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นการรำกลองยาวมาแล้วซึ่งจัดจากศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็เป็นการแสดงชุดสุดท้ายในวันนี้ส่วนการแสดงของแต่ละวันนั้นก็มีการแสดงตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 16:00 นก็เป็นการสาธิตนาฏศิลป์ดนตรีพื้นบ้านและก็มีการแสดงนิทรรศการต่างๆด้วยขอเรียนเชิญท่านผู้ชมมาชมได้ทุกวันนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติถนนรัชดาภิเษกThank you.
ะครับรำกลองยาวจากศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูบ้านเสด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นการแสดงชุดสุดท้ายในพิธีเปิดในวันนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วรำกลองยาวนั้นก็เป็นการเล่นที่สนุกสนานของชาวบ้านภาคกลางเราแล้วก็มีการปรับปรุงท่ารำตามแบบนาฏศิลป์ไทยให้สวยงามขึ้นนะครับผิดแผนแตกต่างจากการรำกลองยาวของชาวบ้านบ้างเล็กน้อยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ยึดถือศิลปะของพื้นบ้านไว้เสมอครับหลังจากที่พระท่านนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีได้ชมการแสดงของชุดต่างๆเรียบร้อยแล้วต่อไปท่านประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีนั้นจะไปชมนิทรรศการณซุ้มนิทรรศการของแต่ละชาตินะครับซึ่งซุ้มนิทรรศการของแต่ละชาตินั้นก็จัดสิ่งของต่างๆมาร่วมแสดงนิทรรศการหลายสิ่งหลายอย่างก็อยากจะเรียนเชิญชวนครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดมีความสนใจท่านจะได้ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านของเอเชียแล้วท่านก็ยังจะมีโอกาสได้ชมการแสดงนิทรรศการแล้วก็หาซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปบ้านท่านด้วยนะครับก็คงจะนำภาพของการเดินชมของคณะท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันพอสมควรนะครับเท่าที่สามารถที่จะนำภาพนั้นออกไปสู่สายตาท่านผู้ชมทางบ้านได้